ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเชฟบุ๊กคุกอาร์ตรายการประลองอาหารอารมณ์ดีที่การันตีความแซ่บครับผ่านพ้นกันมาถึงปลายปี2559กันแล้วนะครับซึ่งภายในปีที่ผ่านมานั้นเราก็แจกความสนุกความมันความฮาสอดแทรกด้วยความอร่อยของฝีมือพิธีกรที่ทำกันสุดฝีมือมีทั้งที่กินได้และกินไม่ได้หรือได้รับคำชมกันอย่างล้นหลามเลยก็มีและก็มีอยู่บางเทปที่แขกรับเชิญทนไม่ไหวจนต้องขอลุกขึ้นมาทำอาหารโชว์ให้พิธีกรของเราได้ชิมกันเลยทีเดียวครับจะมีเทปไหนกันบ้างแล้วเขาคือใครกันที่จะมาโชว์สกิลการทำอาหารเราคัดมาให้คุณผู้ชมแล้วครับตามมาดูพร้อมๆกันได้เลยกับตอนเปิดครัวบรรเลงโดยซุปตาทั่วฟ้าเมืองไทยส้มตำทั้งไข่ส้มตำนี้ไม่ถนัดแต่ว่าถ้าพวกลาบพวกน้ำตกอะไรอย่างเงี้ยไข่เจียวไข่เจียวทำแล้วอร่อยไหมกรอบเลยไหมพี่กรอบครับต้องกรอบถ้าพี่พูดแล้วไม่ทำมันก็ยังไงอยู่เออเดี๋ยวเอาไข่เจียวมาให้พี่เขาทำแล้วพี่อยากจะโม้พวกเราก็ได้เอาละผมขอสแตนบายข้าวเหนียวไว้ก่อนเลยเอาไข่กี่ฟองครับพี่สองฟองแล้วกันนะฮะกำลังดีน้ำมันมาแล้วอาแล้วแล้วต้องใส่ซอสใส่อะไรไหมครับพี่จริงๆแล้วแต่ชอบนะฮะจริงๆใส่หน่อยก็ดีเป็นจะเป็นน้ำปลาก็ได้หรือว่าจะเป็นซีอิ๊วขาวก็ได้แต่เนี้ยการตีผมขอตีเองอุ้ยขอโทษครับเพราะตีอย่างงี้มันจะไม่ค่อยเอาใหม่เลยไหมพี่น้องขอให้พี่ตีไข่โชว์หน่อยครับตีไข่อย่างงี้ไข่ไก่ไข่ไก่นะครับครับผมรอดครับนี่เลอะควันเริ่มได้นี่แสดงว่าใช้ได้แล้วลงเลยฮะลงเลยนะฮะหนักแน่นมากตอนนี้พี่เจลงไข่แล้วนะครับครับลงครับผมนี่ครับครับผมขอบคุณมากครับค่ะมันปูจริงด้วยเหรอครับปูครับอยู่ที่ตีนี่เราก็รอแป๊บนึงก่อนเรากลับสักทีนึงช่วงนี้โอ้โหเป็นยังไงนะฮะแต่อย่าเพิ่งเอารีบขึ้นครับอย่างนี้ใจเย็นๆก่อนใจเย็นๆก่อนคือมันจะกรอบข้างนอกก่อนเข้ามากินเลยกินเลยนะครับเชิญครับเชิญครับขออนุญาตนะครับครับเชิญครับต้องขอบๆนี่ก็แจ๋วเลยนี่ของวันนี้โอ้ยกรอบจิ้มเราปากก่อนนะได้เลยฮะอุ้ยเป็นไงฮะคริสปี้นี่แต่ว่าเราไม่ได้เหยาะซีอิ๊วขาวหรือน้ำปลาเลยก็จะจืดหน่อยฮะนี่โอ้ยดูท่ากินอร่อยมากเลยฮะว่าเป็นพระเจ้าแห่งวงการกระเพราผมเนี่ยเป็นเจ้าแห่งผัดกระเพราผมวิจารณ์ได้อันนี้ใบมันเหี่ยวไปเนี่ยใบเก่าใบช้ำเฮ้ยได้รู้ก็ทำเองก็ได้ใบกระเพราเนี่ยถ้าช้ำเนี่ยผัดออกมาเนี่ยจะมีแต่กลิ่นพริกกับหมูส่วนกลิ่นใบกระเพราจะกลายเป็นคล้ายๆกลิ่นใบชาเยอะเห็นไหมอันนี้จากการไปทานร้านอื่นถูกไหมทั้งชีวิตถ้าเกิดเราทำเองได้ไหมทำเองได้ไม่เชื่อทีมงานนะขั้นตอนแรกที่จะต้องทำอะไรก่อนอาจจะงกเงื่อนๆนะฮะไม่เป็นไรฮะเพราะว่าครัวมันไม่ใช่ของผมผมไม่คุ้นแล้วรู้ไหมสถิติผมเนี่ยในการทำอาหารในรายการต่างๆทั้งชีวิตคืออร่อยไม่อร่อยไม่อร่อยทำจะพูดทำไมอ่ะคือผมเป็นคนทำกะเพราอร่อยแต่เวลามาออกรายการแล้วไม่อร่อยตื่นเต้นใช่ไหมไม่รู้อะไรแต่ครั้งนี้น่าจะอัปเกรดแล้วล่ะถ้าเกิดว่าคนรอบข้างมีการจามนี่แสดงว่าผัดกะเพราของคุณนั้นใช้ไฟได้ถูกต้องนะครับอันนี้เรื่องจริงครับมันจะหอมอย่างนี้เลยใช่ไหมน้ำมันหอยใส่ทีหลังอ๋อเป็นสูตรไม่อย่าลืมมาแล้วครับกระเพรากระทะร้อนลงแล้วอร่อยนะอายกินหนักมากกินเหมือนแบบจะกินกับข้าวเลยอ่ะใครชอบกินกะเพราอยู่แล้วทุกคนชอบกินกะเพรานี่วิจารณ์ตัวเองก่อนเลย
อันนี้ควรจะมีน้ำตาลเพิ่มกว่านี้เพื่อตัดความเค็มให้มันลดลงแต่อร่อยผัดหมี่โคราชเนี่ยพี่จะทำประจำเออนี่เนี่ยมันเป็นของขึ้นชื่อที่โคราชเลยผัดหมี่โคราชเอางี้แล้วกันเราอยากลองทานเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเตรียมเครื่องมาให้สุนีทำให้เราทานเฮ้ยจริงเหรอเอามาเลยมาจัดเตรียมมาเลยค่ะผัดหมี่โคราชหมี่โคราชเปิดแก๊สเลยค่ะโอเคแก๊สใส่น้ำมันผัดหมี่โคราชเขาไม่ใช้น้ำมันเยอะนะขอจานหน่อยจานมาออริจินอลไหมพี่ออริจินอลสำหรับแถวบ้านพี่นะแต่โคราชมันก็มีหลายอำเภอหลายเขตที่เขาก็อาจจะมีแต่รีบไหว้เลยเอาก่อนเลยนะแต่ละที่เขาก็จะมีสูตรที่แบบแตกต่างกันนิดหน่อยนะเสียงสดรสชาติจัดจ้านมากเลยอ่ะอร่อยอ่ะอร่อยมากแต่เส้นถ้ามันเป็นเส้นแบบเส้นโคราชแห้งๆแล้วมาคลุกในน้ำมันจะนั่นกว่านี้อ๋อนี่คือเส้นไม่ใช่แต่คือรสชาติเนี่ยประมาณนี้เลยใช่ค่ะเราชอบทานมากๆนะคะทำไมชอบกินยำยำมันต้องมีรสชาติจัดจ้านสิยำมาม่ายำวุ้นเส้นอะไรเงี้ยไปทุกครั้งหรือไปร้านอาหารก็ต้องมียำคือชอบทานยำใช่ค่ะทำเองไหมหรือว่าซื้อทำเองเคยทำตอนเด็กๆก็คือแบบทำแบบง่ายๆเอาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมาแล้วก็แบบเอาน้ำออกนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยรื้อฟื้นความจำตอนเด็กซะหน่อยดีกว่าจะให้โฟลองทำยำบะหมี่กึ่งให้ทานดีกว่าเราจะไม่บอกสูตรอะไรทั้งนั้นอ่ะเราจะกินสูตรโฟลได้ค่ะได้ค่ะอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะคะว่าจะเป็นรสชาติยังไงอยากกินรสชาติของโฟเลยอ่ะเนี่ยเดี๋ยวทำให้ทานครับขอต้อนรับอันนี้น้ำซุปใส่เข้าไปนิดหน่อยแล้วกันเนาะเพราะว่าเหมือนกันจะต้องใส่อะไรคะไอ้ซาใส่ให้หมดเลยชอบค่ะมีเท่าไหร่ก็ใส่ให้หมดค่ะเรื่องจริงไหมเขาบอกว่าโปรเป็นคนไม่ชอบทำอาหารจริงค่ะไม่ค่อยทำเพราะว่ากลัวน้ำมันกระเด็นนะคะแล้วเวลาอยากทานอยากเทินก็ทำกินเองไม่ค่ะไม่ทำซื้อหรือไม่ก็ให้คุณแม่ทำแม่มีผงรสแซ่บด้วยนะใช่ผงรสแซ่บเพราะว่าก็ต้องใส่โอ้ยตายละหิวเลยอ่ะใส่หมูสับใส่หมูสับได้เลยค่ะใส่เยอะไหมพี่ใส่ไปให้หมดเลยก็ได้ค่ะเออชอบอ่ะมีเท่าไหร่ก็ใส่ไปให้หมดทานได้หรือเปล่าไม่รู้พริกก็ใส่ไปให้หมดเลยใส่เลยใส่ไปให้หมดผักด้วยเอาไปให้หมดใส่ให้หมดอุ้ยน่ากินนะใส่เยอะๆเงี้ยมันจะดูแซ่บไงโอ้ครับเอาผงแล้วใส่ให้หมดค่ะไม่รู้เป็นยังไงนะแต่เพราะว่ามันเยอะอาจจะต้องใส่มะนาวหรือน้ำปลาเพิ่มขอลองชิมดูชิมเลยค่ะกินอะไรแล้วคิดว่าเผ็ดที่สุดในชีวิตนี้โฟฮะพริกไงได้ไหมคะหรือใส่อะไรเพิ่มพี่ใส่เลยนะคะอร่อยผมไม่ต้องชิมฝีมือตัวเองดูหรอก็ว่าโอเคเลยนะโอเคป่ะคะขอชิมหน่อยคุณจะกินอะไรที่เป็นเผ็ดๆกินยำก็ต้องเผ็ดๆแล้วก็มีผักอยากกินน้ำพริกฝีมือพี่ยิ่งยงทำให้หน่อยได้ไหมพี่ได้ถ้ามาตำน้ำพริกทำได้ไหมพี่ได้งั้นขอมาเลยมาทำได้เลย เราสามารถที่จะดีไซน์ได้เลยน้ำพริกแบบใส่ไม่ให้มันเผ็ดมากไม่ให้มันอะไรมากก็อาจจะใช้ปลาใช้อะไรครับผมอย่างนี้เนี่ยถือว่าพริกหยวกนะอาจจะไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่เพราะว่าเดี๋ยวน้องๆจะเผ็ดไปทำเลยนะทำเลยกินทานเราไปเรื่อยมีปลาทูด้วยนะคะมีปลาทูด้วยวันนี้พี่ยงจะทำน้ำพริกปลาทูให้ทานนะคุณผู้ชมครับครับผมแต่เป็นน้ำพริกปลาทูอีกเวอร์ชันหนึ่งเพราะไม่ได้ใช้พริกสดใช้เป็นพริกหยวกครับจริงๆต้องใช้พริกแห้งครับเอาพริกแห้งพริกแห้งแล้วก็มีกะปิมีอะไรเงี้ยฮะมีกะปิคือผมไม่ใช้น้ำปลาผมจะใช้กะปิคือถ้าเติมน้ำปลามันจะเป็นเหมือนจะไปคาวอะไรเงี้ยหรือจะเป็นเกลือไปเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าต้องใช้กะปิเพราะมันมีรสชาติความหอมของกะปิอยู่ด้วยในตัวนี่วันนี้กินกับข้าวเหนียวได้ไหมคะได้เลยครับเดี๋ยวไปขอไปเที่ยวนิดนึงอันนี้กินไม่อ้วนนะน้ำพริกปลาทูเนี่ยพี่บุ๊กกินไม่อ้วนครับ
ไม่อ้วนเลยก็ผักก็เยอะนะพี่น้องรสชาติเป็นไงครับข้าวเหนียวอร่อยมากครับน้ำพริกอร่อยไหมอร่อยอร่อยที่สุดในประเทศไทยสำหรับผมคือไข่เจียวผัดเห็ดฟางเพราะผมเชื่อว่าผมทำได้อร่อยที่สุดในประเทศไทยพี่พูดจริงหรือเปล่าพูดจริงพูดแล้วไม่เห็นภาพอยากให้ทำให้ทานได้ไหมคะพี่ทำได้อร่อยที่สุดในประเทศไทยเพราะมันไม่มีใครทำเพราะมันไม่มีใครทำขอลองได้ไหมเอาอย่างนี้กันขอลองได้ไหมได้ช่วยหน่อยได้ไหมครับทำไมฮะผมว่าน่าจะเป็นสิ่งที่พี่ผู้กองถนัดมากทำไมอ่ะตีไข่โอ้ยถนัดเลยอ่ะช่วยตีไข่ไหมช่วยตีไข่ให้หน่อยเอาสักสองข้อเลยเนาะหน้ามันแดงแบบไม่รู้ตัวชิมไหมล่ะชิมเลยครับชิมเลยนี่ขอบคุณครับแต่ปกติผมทำแล้วผมจะไม่ค่อยกินเลยครับทำไมเพราะผมใส่ยาพิษเข้าไปแน่เลยเป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างบอกความจริงมาโกหกผิดศีลผมมีเมนูในใจแล้วอะไรครับเดี๋ยวผมจะให้คุณเข้าตู้ตู้ลงโทษผมบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเหมาะกับกินกับข้าวนะกินกับข้าวจริงๆแล้วใส่ซอสเพิ่มคุกกับข้าวกินกับข้าวเนาะใส่ซอสเพิ่มถามว่าอร่อยไหมอร่อยอร่อยอร่อยโอ้ยเห็นลีลาของแขกรับเชิญกันแต่ละคนแล้วเนี่ยเรียกว่าไม่ธรรมดาเลยจริงๆทั้งผัดทั้งทอดหรือจะเป็นการปรุงน้ำจิ้มรสเด็ดเผ็ดซีดซาดไม่มีใครยอมใครเลยทีเดียวแต่คิดหรือว่าพิธีกรของเราจะยอมเพราะช่วงหน้าเราจะคัดไฮไลท์ลีลาเด็ดๆของเชฟบุ๊กคุกอาร์ตมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันช่วงนี้พักสักครู่เดียวครับผัดให้เข้ากันน่ากินมากน้ำปกติเป็นรสชาติยังไงอะมันต้องเพจนิดนึงจะพอยอีกนานมันจะต้องมีดเสียบพุงเลยนะฮะฉันกลัวเธอแกล้งฉันหรือเปล่าจากช่วงที่แล้วเราได้เห็นฝีมือการทำอาหารของแขกรับเชิญแต่ละคนที่มาร่วมรายการกันไปแล้วนะครับเรียกว่าลีลาของแต่ละคนนั้นเด็ดเกินคำบรรยายจริงๆแถมรสชาตินี้เรียกว่าเปิดร้านอาหารเองได้เลยแต่มีหรือที่พิธีกรของเราจะไปยอมแพ้ง่ายๆโดยเฉพาะเชฟบุ๊กที่ขึ้นชื่อเรื่องการทำอาหารได้รสชาติถูกปากและหน้าตาของอาหารยังสวยงามสุดๆกันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นช่วงนี้เราขอรวบรวมไฮไลท์เด็ดๆของเชฟบุ๊กโกในการทำอาหารแต่ละจานกันครับว่าจะสู้แขกรับเชิญของเราได้หรือเปล่าตามไปชมพร้อมๆกันได้เลยกับตอนอร่อยแซ่บเวอร์บายเชฟบุ๊กเขาก่อนทำสปาเกตตี้นะคะน้ำยาปูแบบป้ายเลยร่อยแรงร่อยแรงเลยเริ่มทำที่บุ๊กโกก่อนดีกว่านะฮะขั้นตอนแรกเลยนะคะนี่ค่ะน้ำมันอันนี้เดียวพอไม่เยอะเดี๋ยวอ้วนนะฮะใส่น้ำมันแล้วนะคะแน่นอนเลยต้องผัดพริกแกงต้องเผ็ดๆหน่อยเสร็จแล้วใส่กะทินะคะหอมจังมันต้องแซ่บๆหน่อยอะเนาะกะทิหมดเลยค่ะโอ้ my gosh เสร็จแล้วนะคะปรุงรสค่ะแต่ถามว่าข้นมากกว่านี้ได้ไหมได้แต่เดี๋ยวเรารอผัดก่อนทีหลังแกงปูแบบใต้เลยปูแล้วก็อยากกินนะแกงปูเสร็จแล้วนะคะบุโกขออนุญาตปรุงรสนะคะด้วยการใส่น้ำปลา1ช้อนโต๊ะพอแล้วขอโทษดีแล้วที่ยังไม่ทันเทลงไปนะคะน้ำตาลทรายไม่ใช่น้ำตาลปี๊บผัดให้เข้ากันน่ากินมากน้ำปกติเป็นรสชาติยังไงอ่ะมันต้องเพจนิดนึงเรียบร้อยเผ็ดเยอะเลยล่ะอันเนี้ยใส่เนื้อปูลงไปเนื้อปูน้อยจังก็ซื้อมา20บาทอ่ะสงสารอ่ะโอ้เนื้อปูน้อยมากเลยอ่ะอายเขาเนาะก็บอกเขาไม่หรอว่าเราพอเพียงใช่มั้ยมีเท่าไหร่ก็ใช้เท่านั้นเพิ่มความหอมมาในการใส่ใส
ใส่เนยเหรอใส่เนยไปนิดนึงเป็นฟิวชั่นครึ่งเดียวพออร่อยเสร็จแล้วเลยใส่ไส้ก็เสร็จเลยโอเคไส้กรอกค่ะส่วนผสมของเราพระเอกวันนี้คือไส้กรอกนั่นเองเออแล้วก็หมูบดค่ะเอาแค่ครึ่งเดียวพอนี่ค่ะเดี๋ยวมันเป็นหนักถ้าหมูเกินใช่กระหล่ำซอยค่ะซีอิ๊วดำเปิดกระทะเลยป่ะเปิดแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะรอห่อเลยจริงเหรออืมเอาห่อให้ด้วยแล้วห่อให้ด้วยแค่นี้ค่ายไหนอ่ะได้หมดไม่เป็นไรเขาไม่ฟ้องหรอกนะมันต้องมีน้ำตาลนิดนึงหรือเปล่าคิดว่าน่ากินมากอ่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปห่อกันค่ะมันต้องห่อก่อนเราให้ทอดหรือทอดก่อนเราให้ห่อห่อก่อนถึงค่อยทอดคุณอาร์ตเกี๊ยวซ่านะเดี๋ยวเราไปเอาแป้งมาห่อแป้งเกี๊ยวโอ้ยนี่เองมีกล้องอันนี้ด้วยยิ้มนะปลอมมากตักเกี๊ยวมาไส้กรอกเยอะหน่อยดูไม่น่ากินเลยยังไม่เสร็จอีอาร์จริงๆอ่ะใส่ไส้เยอะๆไปเลยพอจะห่อเสร็จเอาไงออกพรรษาเลยมั้ยออกพรรษาเลยมั้ยแล้วน่ากินมากเลยอ่ะวันนี้ได้กินไหมเนี่ยนี่หม้อจะระเบิดจะน้ำมันร้อนขนาดเนี้ยเสร็จแล้วเสร็จแล้วข้าวผัดต้มโค้งปลาสลิดทอดกรอบไปค่ะเชิญค่ะโอเคค่ะเริ่มหมักบุกโกะก่อนใช่ไหมครับเปิดเตาแก๊สเลยเราจะเริ่มผัดนะคะปลาสลิดกับเครื่องสมุนไพรก่อนนี่คือน้ำมันค่ะครับใส่นิดเดียวใส่ปลาสลิดลงไปอู้ชูชีชูชีน่าทานนี่ค่ะหอมแดงนะคะทุบๆบุบๆพอเครื่องต้มยำค่ะใส่เลยค่ะตะไคร้ใบมะกรูดยืนถือไว้โอเคบังแอร์ไว้มีความแซ่บนี่นะคะมะเขือเทศพริกแห้งใส่ลงไปเลยค่ะหมดเลยน่ากินมากหรี่ไฟปรุงรสค่ะโอ้ยฉุนมะนาว1ช้อนครึ่งมะนาวต่างดุ๊ดมะนาวต่างดาวน้ำตาลปรี๊บน้ำปลาขามเปียกค่ะนิดเดียวพอตัดให้มันเปรี้ยวๆเสร็จแล้วข้าวสวยค่ะคลุกเลยเหรอคลุกเลยนี่มาอุ๊ยใกล้เสร็จแล้วน่าทานมากนี่คือของคุณเสร็จแล้วเหรอใช่ข้าวผัดต้มโค้งปลาสลิดกรอบเพื่อความน่ารับประทานบุโกะมีนี่เลยค่ะน้ำมันนะคะพริกเผาใส่ไป1ช้อนเพื่อความสวยงามเห็นไหมมันจะน่ากินเห็นป่ะสีสันมันจะน่ารับประทานค่ะหอมไหมคะใครจะไปได้กินเราเห็นภาพอุ๊ยอร่อยเสร็จแล้วค่ะบุโกะทำอะไรบุโกะอย่างที่อาร์ตรู้แล้วนะคะคือเนื้อย่างสลัดแคนตาลูปค่ะนี่เนื้อบุโกะนี่นะคะให้ดูเลยนะคะบุโกะจะหมักนะคะโดยใส่นี่เลยค่ะรากผักชีพริกไทยกระเทียมนะคะค่ะนี่นะคะใส่ลงไปเลยน้ำปลานิดนึงพอแต่มันจะเค็มไปนะคะครับซีอิ๊วดำค่ะหรือว่าซีอิ๊วขาวก็ได้ปรุงรสนะคะนิดนึงนะคะใส่พริกป่นด้วยนะคะนิดนึงค่ะแซ่บคลุกข้าวให้เข้ากันแล้วเสิร์ฟเอาไปหมักแล้วเอาไปย่างก่อนค่ะอ๋อเสร็จแล้วนะคะก็เสียบไม้ค่ะเตรียมไม้เอาไว้แล้วแล้วย่างแล้วจบเลยเหรอเออแล้วใครจะรู้ป่ะยำไงนี่เสียบหล่นเสียบหล่นตั้งห้าหกทีเอาวางเอาไว้มันหมูปิ้งนะเป็นเนื้อย่างเนื้อสะเต๊ะ
น่ากินมากอ่ะขอย่าไปอบนะคะเสร็จยังยังโอ้ยพักช้าดำเลยทุกคนนะคะเริ่มจากนี้นะคะอะไรคะหอมแดงพริกค่ะไว้โอ้มือไม้อ่อนช่วงนี้ทำไมอ่ะแคนตาลูปค่ะเออหน้าคุณอาจาบมันย่นจริงไม่มันเป็นเพราะว่าคุณผอมลงป่ะใช่เกี่ยวผักค่ะผักชีโอ้โหอร่อยมากดูสิเสร็จแล้วค่ะทูน่าซาสซาจาค่ะอะไรนะทูน่าซาซาอ๋องั้นดิฉันขอไปเอาปลาแซลมอนไม่ใช่เอาปลาทูน่าสดก่อนตู้เย็นได้เลยไปอยู่ไหนปลาทูน่าจะพออีกนานไหมจะต้องมีดเสียบพุงเลยเนี่ยไหมฉันกลัวเธอแกล้งฉันหรือเปล่ามาอย่างแรกเลยนะคะเอาน้ำมันทาไว้ที่ตัวปลาทั้งหน้าและหลังแล้วโรยพริกไทยทั้งหน้าและหลังเช่นเดียวกันเสร็จแล้วโรยเกลือติดหนึ่งเพื่อเพิ่มรสชาติทำไมอ่ะทั้งหน้าและหลังเหมือนกันเหรอเสร็จแล้วเอาไปย่างในกระทะพอแล้วแค่นี้ทูน่าใครก็กินกันสุกแต่บิ๊กเดียวเธอก็ชิมก่อนโอเคชิมก่อนเวลาผัดอ่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วหรอแล้วไม่ทำซอสเซิร์ฟเลยหรอซอสแค่คุกๆแล้วก็ราดแค่นั้นจบเลยโอเคใส่แตงกวาหอมแดงน้ำสลัดใส่นี่ค่ะผักชีแล้วก็มะม่วงทำซอสซ่าค่ะซอสซ่าอ่ะเสร็จแล้วทำอะไรเยอะแยะฮะโอ้โหเมนูของเชฟบุ๊กที่คัดกันมาให้นั้นไม่บอกเนี่ยแทบไม่รู้จริงๆว่าเชฟบุ๊กเป็นคนละเลงเอ้ยบรรเลงฝีมือด้วยตัวเองทุกจานจนออกมาน่าทานขนาดนี้ว่าแต่เราก็เห็นลีลาของทั้งแขกรับเชิญและเชฟบุ๊กกันไปแล้วจะขาดคุกอาร์ตของเราได้กะไรอยู่งั้นช่วงหน้าเรามาติดตามการทำอาหารของคุกอาร์ตกันว่าจะออกมาเละเอ้ยน่าทานน่าทานขนาดไหนพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ ให้มันลื่นๆทาแล้วมาใส่ถุงให้มันลื่นๆก่อนพริกกระเทียมนะครับแล้วก็ตะไคร้ครับพอแล้วใส่ข้างบนตอนนี้ก็อยู่ในช่วงที่3กันแล้วนะครับกับรายการเชฟบุ๊กกุ๊กอาร์ตเทปพิเศษต้อนรับเทศกาลปีใหม่ช่วงที่แล้วเราได้เห็นลีลาการทำอาหารของเชฟบุ๊กโกที่ทั้งต้มผัดทอดมาหมดทั้งตำราการทำอาหารแต่ในช่วงนี้เราจะขอพาคุณผู้ชมไปพบกับลีลาการทำอาหารของคุกอาร์ตที่เรียกว่าจะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ซะส่วนใหญ่ถึงจะแพ้แต่ลีลาไม่แพ้เลยเราไปตามดูกันครับว่าปีที่ผ่านมานั้นคุกอาร์ตได้สร้างสรรค์เมนูน่าทานเมนูใดมาฝากพวกเราบ้างตามไปชมกันเลยกับตอนที่ไม่ได้มาเล่นๆบายคุกอาร์ตครับขออาร์ตทำนะฮะกระพงกรอบซอสช็อกโกแลตโอเคครับวิธีการง่ายแสนง่ายอยู่บ้านก็ทำเองได้มายองเนสกับช็อกโกแลตเอาช็อกโกแลตใส่มายองเนสแล้วคนนั่นคือซอสจบเลยครับทำไมง่ายจังเลยอ่ะไม่ต้องใส่หมดนะประมาณสักอร่อยว่ะประมาณนี้
ให้เป็นซอสแบบช็อกโก้หน่อยกลายเป็นโกโก้ครันช์กลางผมนี่ชุดชุบเกล็ดขนมปังด้วยนะครับคิมูจิอะไรคิมูจิคิมูจิของคุณปลาสุกแล้วเหรอยังแค่กลับไปเฉยกลัวมันไหม้ของฉันก็ต้องไฟแรงมากน่ากินจังเลยอ่ะผมเหรอของฉันก็เห็นเขาบอกเขาอยากกินอะไรแปลกๆไหมเหรอก็เลยลองดูไงแปลกไม่หมายความว่าจะกินไม่ได้เขาใส่ปลาเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปจัดจานดีกว่าของอันนะคะเป็นนี่เลยปลากระพงกรอบราดซอสช็อกโกแลตของคุณอาร์ตล่ะคะทำอะไรลิ้นวัวย่างลิ้นวัวย่างน้ำจิ้มแจ่วข้างๆกันลิ้นวัวย่างน้ำจิ้มแจ่วอ่ะมาดูลิ้นวัวนะครับเดี๋ยวเราจะหมักกันก่อนเลยน้ำปลาช้อนครึ่งมะขามเปียกน้ำตาลมะพร้าวครับผมจะบอกอะไรให้นะหลังจากที่ผมมาทำอาหารง่ายๆขึ้นเนี่ยไม่พิถีพิถันเหมือนคุณนะหลังๆคุณสังเกตไหมว่าคุณเข้าตู้ตลอดเลยฉันไม่สังเกตเพราะว่าทำไมรู้มาทำไมอ่ะมันเป็นเรื่องราวฟุกฟลุกอันน่ะหมักก่อนนี่ฮะหมักให้หมดเลยครับมะขามเปียกน้ำปลาน้ำปลาใส่ไปยังอ่ะยังใส่ไปละอันนี้อะไรอ่ะให้มันใส่ซ้ำไปสิให้มันใส่ซ้ำไปสิรากผักชีก็ใส่เข้าไปหมักลงไปเราต้องเป็นคนอนามัยคุณผู้ชมครับต่อให้มันเป็นอาหารดิบเราต้องใส่ถุงมือ yeah.เพื่ออะไรวะเนี่ยฮอมบุกโก้สุกแล้วนะเนี่ยหลอกกินแล้วเนี่ยแป๊บนึงอุ๊ยมันไหม้หรือเปล่าน้ำร้อนเทสหน่อยสิเดี๋ยวนิดเดียวลงนิดเดียวนิดเดียวลงให้หน่อยนิดนึงพอเอาตรงมาว่าของคุณทานได้หรือเปล่าคะสบายเสร็จแล้วของผมก็เหลือแค่สุกก็เสร็จเลยพอฉันเสิร์ฟเลยสุกแล้วค่ะโอเคงั้นไปเสิร์ฟเลยครับไปค่ะถ้าทำเป็นน้ำพริกปลาแซลมอนพร้อมเลยเรามาลงมือทำกันเลยนะคะผมแค่ตอนน้ำพริกเสร็จเลยนะถูกจบเลยกินได้เลยดูอาร์ตโขลกไม่ค่อยเก่งเลยนะคะโชว์หน่อยได้ไหมฮะสอนได้สิว่าเขาโขลกไหนถูกต้องทำไมเวลาฉันโขลกน้ำพริกแล้วไม่หน้าคุณเป็นงั้นเสียงถ้าว่ามันอิดบีโขลกมันอิดหรอไม่ค่อยชอบน้ำพริกปลาแซลมอนหรอใช่จะอร่อยกินได้ไหมคิดว่าโอ้โหมันดูธรรมดาไปเนาะว่ามาอ้าวธรรมดาแต่อร่อยชนะก็มีเยอะนะจริงหรือเปล่าดูดิหน้าขนาดโขกกระเทียมหล่นออกมาเต็มไปหมดเลยอะไม่ได้ใช้นะไม่ได้ใช้เลยเอาออกฮะไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้เอาออกใช่แซลมอนครับคุณเขี่ยปลาอย่างนั้นเลยหรอมันจะลงทั่วๆไงปลาคุณเอาไปทำอะไรก่อนนึ่งย่างหรือต้มหรืออะไรคั่วฮะคั่วก่อนน้ำพริกปลาแซลมอนรสชาติจะอร่อยไหมแซ่บขอบอกแซ่บอยู่คนเดียวในบ้านหรือเปล่าคุณเดี๋ยวคุณผมให้คุณลองคนแรกเลยลองอะไรลองชิมโอเคประมาณนี้ครับแล้วก็ปรุงรสน้ำปลามะนาวน้ำสต๊อกซะหน่อยโอเคพอแล้วเดี๋ยวมันเละมากไม่ได้ไม่อร่อยเสร็จยังอาร์ตเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแซลมอนน้ำปูอบหม้อดินนะครับเริ่มจากน้ำมันลงอุ๊ยอะไรเนี่ยมันเม็ดป๊อปแป๊ะมาก่อนผมบุกโกได้แล้วนะเคยเล่นป่ะโอ๊ยให้มันลื่น
ทาแล้วมันสีถุงให้มันลื่นๆก่อนพริกกระเทียมนะครับแล้วก็ตะไคร้ครับหอมนะเนี่ยโอเคตามด้วยน้ำปูนะครับของอาร์ตเดี๋ยวเหลือใส่น้ำสต๊อกปรุงรสก็จบแล้วครับนี่เติมน้ำสต๊อกของผมปรุงรสไม่เยอะนะครับมีแค่น้ำตาลมะนาวนะฮะแล้วก็มีใบมะกรูดซอยโอเคครับเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราราดไปในตัวแซลมอนเลยแล้วก็นำแซลมอนมาตั้งไฟตั้งแซลมอนเลยฟาบราดลงไปนี่เสร็จแล้วเรียบร้อยกินมากเสร็จแล้วครับหลังจากนั้นก็ใช้ฟลอยที่ตากล้องของเราใช้เหลือเมื่อวานนะครับจัดการอะไรทำเลยคะเขาย่างปลาอะไรอย่างเงี้ยโอเคผมรอ8นาทีเรื่องจบเลยครับข้าวไข่ข้นโปแตกเริ่มจากโปแตกก่อนเหมือนกันนะครับนี่ฮะนั่นคืออะไรคะน้ำสต็อกเป็นน้ำสต็อกอะไรเป็นสต็อกโฮมฮะน้ำสต็อกโฮมเลยสต็อกโฮมนั่นมันคือเมืองของต่างประเทศครับผมเป็นใช้อะไรกุ้งหมูมึกกุ้งหรือใช้อะไรน้ำสต็อกเนี่ยก็เริ่มจากไก่เอาไปทำอะไรไปหมักในน้ำเอาไปต้มเอาแต่กระดูกไก่ไปต้มน้ำสต๊อกไก่อ่ะผมอยากให้คนตลกหลังจากนั้นนะครับข่าตะไคร้เป็นมะกรูดหอมแดงและพริกใส่ไปเลยเดือดแล้วใส่หมดเลยเหรอหมดเลยใครวะใส่หมดเลยเข้มข้นอ๋อโอเคชอบเข้มข้นแล้วข่าใส่ไข่เลยรู้ยังยังไข่เขาต่อคิดใส่ทำทีหลังของผมพอเริ่มเดือดนะครับนี่ฮะกุ้งปลาหมึกใส่ลงไปเลยนะครับโอ้ยเริ่มมาเว้ยตอนนี้ผมใส่เห็ดเลยนะครับทุกอย่างเริ่มลงตัวเฮ้ยน่ากินเหมือนกันนะเนี่ยขนมขกอ่ะตอนดูในรูปมันไม่ค่อยน่ากินเท่าไหร่อ่ะอร่อยไหมแล้วไข่ทำยังไงอ่ะเนี่ยไข่ไก่อ่ะตอกแล้วไม่ให้เดี๋ยวทอดแล้วใส่ข้างบนโหระพาปิดท้ายครับอันนี้ผมทำต้มยำเสร็จแล้วเดี๋ยวต่อไปทำข้าวไข่ข้นนี่ครับเนยเอาละครับไข่นะครับเราไม่ได้ใช้ไข่อย่างเดียวเพียวๆนะไข่ขนมครับนี่ฮะโอเคประมาณนี้ครับแม่ลีลาใช้ได้เหมือนกันนะครับเนี่ยกุ๊กอาร์ตเห็นเล่นๆแบบนี้อาหารออกมาแต่ละจานเนี่ยไม่ธรรมดาเลยจริงๆแต่ที่เห็นกันว่าทำออกมาน่าทานขนาดนี้แล้วรสชาติแต่ละจานจะเป็นยังไงจะรสชาติดีเหมือนหน้าตาอาหารหรือเปล่าช่วงหน้าเรามาดูกันครับว่าเมื่อแขกรับเชิญของเราได้ชิมฝีมือของเชฟบุ๊กกุ๊กอาร์ตเข้าไปแล้วนั้นจะเป็นยังไงจะเข็ดหรือจะประทับใจกันแค่ไหนก็เรามาชมกันต่อในช่วงหน้านะครับกินกดเกี๊ยวกดเกี๊ยวก่อนละเดี๋ยวเหมือนกรรมการคำเดียวก็เกินพอในความอร่อยกินปุ๊บอยู่เลยโอ้ขอโทษนะคะขอ
ลังจากที่เราได้เห็นลีลาการทำอาหารเด็ดๆรวมทั้งหน้าตาอาหารของเชฟบุ๊กกุ๊กอาร์ตไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่เรายังไม่รู้เลยว่ารสชาติที่ออกมานั้นจะสมกับหน้าตาของอาหารจานนั้นหรือไม่ช่วงสุดท้ายนี้เราขอรวบรวมคอมเมนต์โดนๆของแขกรับเชิญที่เคยชิมรสชาติอาหารของเชฟบุ๊กกุ๊กอาร์ตกันมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันมาดูกันครับว่าแขกรับเชิญแต่ละคนจะถูกอกถูกใจหรือจะเข็ดจนไม่อยากชิมอีกตามไปชมกันเลยครับกับตอนลองชิมดูแล้วคุณจะรู้กันครับวันนี้เป็นอาหารใต้แบบฟิวชั่นที่เราสองคนคิดเมนูขึ้นมาใหม่และทำเองให้พระเจ้าทานซึ่งมี2เมนูด้วยกันก็คือสปาเกตตี้น้ำยาปูแบบใต้จริงๆแล้วก็มีนี่ค่ะสเต็กซอสแกงคั่วเฮ้ยเมนูรายการคุณที่เปิดร้านได้เลยนะเฮ้ยน่าสนใจมากลองชิมก่อนดีกว่าหน้าตาดีครับผมของหน้าตาดีเหมือนพิธีกรขอบคุณค่ะเออกลิ่นได้กลิ่นเป็นน้ำยาของขนมจีนนะฮะกินผ่านกินผ่านละให้คะแนนจากกลิ่นก่อนเลยกดเคี้ยวก่อนเลยปึ้งกินกดเคี้ยวกดเคี้ยวก่อนละเคี้ยวเหมือนกรรมการแรงมันอ่ะคำเดียวก็เกินพอในความอร่อยพอกินปุ๊บอยู่เลยเราอะแดปเอาต้องมาช้อนแล้วจะหั่นผ่านไหมวันนั้นอ่ะเออนี่อันนี้ซอสไม่เคยเห็นสเต็กที่น้ำซอสแบบเป็นไทยอ่ะมันดูมีความเป็นน้ำซอสใต้ซอสใต้ทั้ง2อย่างนะฮะอันนี้กลิ่นผ่านใช่ไหมหน้าตาทั้ง2จานดีมากต่อไปกลิ่นของจานนี้ลองชิมสิลองชิมก่อนสิดูแบบอมยิ้มมากไม่รู้ว่าชอบหรือไม่ชอบต้องบอกเลยว่าให้ไม่ถูกเลยชอบความอร่อยแน่เลยทั้งสองเมนูให้ไม่ถูกเลยพี่ก๊อฟน่าจะสบายด้วยพี่จะทานได้ไหมโอ้โหนี่พูดเลยนะไม่อยากเชื่อว่าแล้วก็ไม่เชื่อด้วยน้องทำกันเองเฮ้ยคุณให้คนอื่นทำหรือเปล่าทำเองจริงพี่ก๊อฟเริ่มจากเมนูนี้ก่อนดีกว่านะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นสเต็กปลานิลค่ะกับจัดจานได้ห่วยแตกห่วยแตกมากไม่รู้ว่าใช้สมองในการจัดไหมแค่มองก็ไม่ได้อยากจะกินละคืออย่างเงี้ยในสมมติว่างี้ใช่ไหมไม่รู้ว่าไม่ชอบอันนี้สมมติอันนี้พูดจริงจริงจริงหรือว่าสมมติอันนี้สมมติไงอ๋อที่เราไม่ชอบให้พูดออกไปใช่ไหมพูดได้เลยพูดได้เลยรสชาติยังไงคายทิ้งแต่การเราทำได้ได้หมดอันนี้คือสมมตินะสมมติครับผมอะไรอันนี้ดูอย่างหน้าตาก็น่าจะอร่อยนะฮะเราลองเลยละกันได้ครับพี่กอล์ฟผมแล้วประธานโทษนะเป็นอาหารฝรั่งที่แบบใช้ช้อนเหรอมันต้องเป็นมีดกับซ่อมเนี่ยข้างพี่อยากกินก่อนพี่ครับเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยคุณก็ใจอะไรผิดผมเป็นแขกพี่เมื่อไหร่พี่จะทานก็ได้ผมจะคือผมต้องรอต่ออย่างพี่ไงผมรอไม่ไหวครับอ๋อโอเคคุณก็หิวใช่ไหมใช่นะผมจะทานแล้วนะทานสลัดซะด้วยนะคะเป็นไงโอ้โหอาร์ตคงหิวอะเนาะหิวมากผมทานเสร็จผมพูดเลยนะทุยทุยเดี๋ยวดิทำไมอะเฮ้ยเรื่องจริงเหรอนี่ทำไมคนที่ทำเขาไม่เปิดร้านอาหารอ้าวปุ๊ยทำไมดูถูกตัวเองรสชาติดีนะถึงต้องถุยออกมาไงเดี๋ยวควินัวหน่อยสลัดควินัวผมชอบทานควินัวเนี่ยเป็นข้าวฮะคุณผู้ชมเป็นข้าวของแอฟริกาครับนะครับเขาใช้ทานแทนข้าวแต่ว่าคนลดความอ้วนควรจะทานควินัวใช่พี่เหมาะมากแล้วก็มีวิตามินมีโปรตีนเยอะแยะมากมายครับผมเลิศนะครับอร่อยมากค่ะสลัดอร่อยมากถ้าเป็นไปได้อยากจะเอาปลานี่กินไปเลยกินแต่สลัดเดี๋ยวได้คะแนนสลัดไปแล้วกันแท้โจทย์ที่พี่ให้มาด้วยคือปลานิลฮะปลานิลใช่ๆอ่ะอันนี้เมนูแรกครับไปที่เมนูต่อไปครับพี่ก๊อฟนี่อ้าวใช้ซ่อมพี่ก๊อฟไปแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวดูหน้าตาก่อนอันนี้เมนูชื่ออะไรนะบุโกเมนูนี้นะคะชื่อว่าปลานิลค่ะกรอบลุยสวนปลานิลกรอบลุยสวนลุยสวนปลากรอบกรอบแล้วใช่ไหมปลากรอบกรอบแล้วใช่ไหมนานนะมันนานโอ้โหไม่รู้ใครทำนะไม่เคยกินพริกหรอ
มันแบบว่าดีใจถูกหวยซื้อพริกเอามาใส่ให้หมดมีสวนสวนบ่อยแล้วสวนพริกสวนพริกเลยก็ถือว่าฟาดเคาะไปเพราะว่าเราเองก็คือเจ้ากรรมนายเวรของเราอ่ะมีอยู่ใช่มั้ยครับเรามากินของสกปรกโสมมแบบเนี้ยก็เท่ากับว่าเราใช้กรรมเดี๋ยวๆนี่ทําสะอาดเลยอ๋อเหรอดีเลยอันนี้เราไม่ได้เก็บอันนี้คืออะไรมูดที่ทอดมากรอบน่ากินเชียวอันนี้คือหัวปลีคุณอ่ะหัวปลีทอดอย่างเงี้ยเนาะเดี๋ยวว้าวอร่อยนี่ต้องใส่น้ำมะขามแน่นอนไปแล้วอร่อยเชียวต้องมีผักด้วยเพราะเราชอบกินผักอร่อยส่วนอันนี้ผมค่ะอันนี้เป็นอันนี้เลยค่ะน้ำยาหัวปลีเปลี่ยนจากปลาเป็นหัวปลีแทนลองชิมดูคุณอารสชาติจัดจ้านให้ชิมก่อนไหมรีบชี้นำชินะรู้เลยของใครทั้งนั้นอ่ะกินกินไปเหม็นจังเลยอ่ะคุณตาเหม็นก็เป็นคำเล็กๆเองอันนี้ทำไมมันคำใหญ่อย่างนี้ล่ะอันนี้โดนหักคะแนนนะคุณอาตักคุณอาเองมันต้องมีรสชาติแล้วก็กลิ่นที่ทุกอย่างต้องแม่ครัวคนนี้หรือพ่อครัวไม่รู้นะครับทำได้ดีมากทำได้ดีมากเขาต้องเก่งนะรู้เลยของใครละไม่มีเมนูแรกคือน้ำพริกปลาแซลมอนและเมนูที่สองก็คือหอยเชลล์อบซอสซูชิว่าแล้วว่าแล้วซูชิว่าแล้วนี่เรากินน้ำเปล่าแล้วเรามึนขนาดนี้เลยเหรอบรรยากาศคนสวิงลิงโก้มีเด็กเสิร์ฟอะไรวะไม่หน้าตากวนกวนหนีเรื่องไม่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 อยากมีเรื่องนี่อุ้ยอันนี้เก๋มากเลยมีการโรยเหมือนอิตาลีเลยน่ะใช่สองเมนูค่ะส่วนอันนี้ก็จัดจานได้บ้านดีมชอบนะเออลองชิมดูลองชิมลองชิมอันนี้คือซูชิใช่ไหมใช่หอยเชลล์ซอสซูชิแม่อร่อยบอกแม่อร่อยได้นะใช่ไหมเต็มดีอ่ะแต่หอมเครื่องเทศไงหอมใบอาจจะพอไปกินกับข้าวมั้งเออใช่หอมใบมะกรูดอันนี้โรยไม่ใส่จานกันอ๋อเออโรยพริกไทยโรยพริกไทยเนี่ยอันนี้ขอกระดาษทิชชู่หน่อยสีอะไรนะน้ำพริกปลาแซลมอนโอ้โหทุกข้างคุณผู้ชมคะเป็นน้ำพริกที่ฆาตกรรมแขกรับเชิญมากนี่คือก้างก้างปลาแซลมอนยังอยู่เลยอ่ะใช่ก้างปลาแซลมอนหรือเปล่าจะกินแล้วจะบ่นเลยกินกินกินอ่ะได้ชิม2เมนูแล้วเดี๋ยวให้พี่เอ็มเก็บไว้ในใจก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงนี้แหละเราจะไปตัดสินกันครับคุณผู้ชมครับเมนูแรกนะฮะก็คือขนมครกโปะแตกอีกเมนูนึงข้าวไข่ข้นโปะแตกแต่พี่ไม่บอกนะว่าอันไหนเป็นของพี่บุ๊กโกอันไหนเป็นของพี่อาร์ตให้น้องชิมแล้วก็ตัดสินใจว่าแบบเฮ้ยอันนี้อร่อยมากแต่บอกนิดนึงว่ารายการเราเนี่ยไม่ต้องมาเฟกไม่ต้องมาอะไรเลยโอเคค่ะบ้วนคือบ้วนถ้าเกิดไม่กินแล้วรู้สึกว่าแบบไม่อร่อยโยนจานสุดท้ายเลยโยนได้เลยโยนได้แต่ว่าพี่ไม่รับผิดชอบว่าตะก้อจะขึ้นมาต่อยหนูหรือเปล่าไม่ทำใครทำน้องบอกพี่เออน้องใบเตยเดี๋ยวพี่ถือให้มาล่ะได้ค่ะชิมเลยนะคะรสรสเนาะเดี๋ยวรอที่ทำเสร็จเลยที่พูดตรงๆมันจะคำใหญ่ไม่เป็นไรในการพี่ไม่ต้องอายเลยพี่อาร์ตเอามือเนี่ยมาๆๆน้องก็มีมารยาทอ๋อเหรอไม่เหมือนผมเออไม่เหมือนนะขายได้นะครับรสชาติเป็นไงบ้างลูกน้องค่อนข้างตกใจเนาะน้องบอกว่าหนูไม่น่ากินไปทั้งคำเลยอ่ะโอ้ขอโทษนะคะขอหนูว่าคีเอทดีนะคะถ้าเกิดมันกะทิน้อยกว่านี้เออจะดีกว่านี้เยอะๆโอเคแค่นี้พออ่ะคือเมนูเพราะเรายังไม่รู้ว่ายังไม่รู้น้องเลือกใครน้องอาจจะเลือกเมนูก็ได้เพราะอันนี้อาจจะแย่กว่าได้เออใครจะรู้อ่ะกับอีกหนึ่งนูนะคะเป็นเมนูนะคะข้าวไข่ข้นโปะแตกนะอ่ะหยิบมาให้น้องชิมหน่อยน้องผมก็แบบว่าหนูขออนุญาตนะคะหนูขออนุญาตทายนะคะอาจจะได้ฝากได้ค่ะแต่พี่ชิมกันไปหรือยังพี่ไม่กล้าชิมหรอกค่ะน้องรู้สึกเหมือนแบบโดนวางยาอย่างไรก็ไม่รู้ไข่ข้นเหรอไม่แข็งยังไงนะน้องถือยังไหมน้องหนูแล้วก็มีอะไรกันนะโอ้ตายกินเลยลูกกินคำใหญ่ได้ไม่เป็นไรถ้าไม่อร่อยก็ค่อยทายทิ้งเหมือนที่ทายทิ้งเมนูแรกอะ
เดี๋ยวขอลองชิมหน่อยได้ไหมเมนูเนี้ยขอลองชิมด้วยได้ไหมอร่อยมากเลยอ่ะเฮ้ยผมผู้ชายตั้งใจทำนุ้ยมาเสิร์ฟแล้วครับมาแล้วมาแล้วเอาธรรมดาหรือเสิร์ฟเอสดีฮะเอาธรรมดาพอโอเคครับนะคะสองเมนูนี้นะคะที่เราทำให้ทานก็คือน้ำพริกเห็ดหอมกับรวมมิตรลาบเห็ดซึ่งเราสองคนทำทั้งสองเมนูแต่บอกพี่เจไม่ได้แต่บอกไม่ได้ว่าใครเป็นคนทำเมนูไหนให้พี่ชิมแล้วก็ตัดสินใจในใจก่อนนะอย่าเพิ่งบอกนะว่าชอบเมนูไหนตัดสินใจแล้วค่อยไปบอกช่วงต่อไปเปิดเลยครับเปิดเลยฮะอันนี้เป็นวัตถุดิบคือเห็ดทั้งคู่เห็ดหมดแล้วก็แต่ว่ารสชาติมันต้องจี๊ดจ๊าดต้องจี๊ดจ๊าดแซ่บเผ็ดอ่ะตรงหน้านะคะมี2เมนูนะคืออันนี้ก็คือราบรวมเห็ดนั่นเองรวมมิตรราบเห็ดนะคะอันนี้คือน้ำพริกเห็ดหอมชิมเลยค่ะพี่โอ้เริ่มจากราบก่อนเลยราบก่อนเลยฮะเพราะว่ามันโตมากับราบครับอ๋อชิมกันเลยคิดหนักเลยอ่ะเนี่ยแกล้มไหมฮะแกล้มไม่ต้องแกล้มเลยอะฮะเดี๋ยวมันมาตัดรสชาติครับเมนูต่อไปแน่นอนต้องเป็นน้ำพริกเห็ดหอมถูกต้องครับซื้อต้องทานกับผักสดดูหรือว่าทานดีก่อนชิมดีก่อนเพราะว่าเขาบอกว่าไม่อยากให้ตัดรสตัดสินใจยากละสิข้าวไหมดีครับพริกไหมครับน้ำพริกไหมฮะดูแล้วสีหน้าของแขกรับเชิญแต่ละคนช่างออกมาแตกต่างกันเลยจริงๆนะครับบางคนดูจะถูกอกถูกใจกับรสชาติอาหารแต่บางคนก็ดูจะไม่ไหวจริงๆถึงกับต้องขายทิ้งเลยก็มีแต่ยังไงแล้วรสชาติดีๆก็ยังมีอยู่เช่นกันครับและความสนุกในสัปดาห์นี้ก็หมดลงเพียงเท่านี้ก่อนสัปดาห์หน้าเราจะรวบรวมความสนุกอะไรมาเสิร์ฟคุณผู้ชมบ้างอย่าลืมติดตามกันให้ดีนะครับกับรายการเชฟบุ๊กคุกอาร์ตทุกวันเสาร์10โมงทางช่อง GMM 25สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับหนูไม่น่ากินไปทั้งคำเลยใช่ครับผมคำเดียวก็เกินพอในความอร่อยพอกินปุ๊บอยู่เลย